หพี่น้องเนี่ยนี่คือรังผึ้งชันโรงหรือว่าชันนรงนะก็เป็นผึ้งที่ถือว่าไม่มีเหล็กในไม่มีพิษเนี่ยเนี่ยเขามีรังก็สร้างน้ำหวานอยู่ในเนี้ยอยู่มาหลายปีแล้วฮะตรงนี้นะนาเล็กก็เคยถ่ายให้ชมหลายครั้งแล้วนี่เขาก็จะต่อมีท่อของเขานะเนี่ยทางออกของเขาเนี่ยทางออกทางเข้าเนี่ยนะบินเข้าบินออกนี่แหละช่วยในการผสมน้ำหวานผสมเกสรของดอกไม้ต่างๆในแถวนี้ฮะทำให้ติดดอกติดผลได้ดีนี่แหละค่ะธรรมชาตินะฮะอย่าลืมว่าทุกวันเนี่ยมีการขายนะฮะนะขายรังผึ้งชันโรงหรือว่าชันนรงเนี่ยให้กับชาวสวนที่ต้องการแมลงไปผสมเกสรให้กับผลไม้ในสวนของเขาเนี่ยนั่นเลยเคยคนดูฮะเขาขายกันอยู่รังละ500 ถึง 1,500 อะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่จำนวนของตัวผึ้งด้วยนะนี่แหละธรรมชาติที่พวกเราหลายคนไม่ค่อยนึกถึงไม่ค่อยใส่ใจนะบ้านไหนมีตัวผึ้งชันโรงนะที่อยู่ตามดินบ้างตามตอไม้ผุบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำร้ายเขาฮะกินน้ำหวานก็ได้ฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ปริมาณมากมายก็ให้เขาอยู่เพื่อที่จะดูแลพืชผักผลไม้เราดีกว่านะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ตามรับชมนะเล็กกิตนัย Channel สวัสดีครับ